รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยแลคโตซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเป็นหนึ่งวันที่รายการทอล์กไซทูไนน์รู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะสนุกสนานเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงประทานวรโอกาสให้เข้าเฝ้าเพื่อสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อมแปมกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเกล้ากระหม่อมนายนิติชัยศิราธรพิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการท็อปกระเทยทูไนขอประธานพระอนุญาตสัมภาษณ์ในรายการท็อปกระเทยทูไนและขอประธานอนุญาตใช้คำสั่งมาในการสัมภาษณ์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรยินดีค่ะสบายดีนะคะพระองค์หญิงสบายดีค่ะคุณปอมแปมสบายดีไหมคะหรือว่าแบบไม่ค่อยสบายหรือกันเลยช่วงสงกรานต์นี่หนักหน่วงมากดิฉันเห็นไอจีคุณแล้วค่ะคุณแทบจะไม่ได้นอนเลยใช่ไหมคะเมื่อคืนก็พยายามมากค่ะเขาบังคับให้เป็นพิธีกรงานสงกรานต์ไงคุณแบบคุณนอนดึกมากแล้วดิฉันแบบต้องกลับมาเล่นกระต่ายพ้องหญิงไม่กระต่ายคุณอยู่ดีทำลายข้าวของทำลายข้าวของไอ้เจ้าเปเปอร์ของคุณเนี่ยพ้องหญิงจริงเคยทรงเลี้ยงกระต่ายมาก่อนเคยค่ะเคยเลี้ยงแต่ว่าพ้องหญิงเคยสั่งไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าเขาจะอึบ่อยมากอะแบบปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอึตลอดเวลาบ้านณตอนนั้นคือมันเป็นพรมโอ้โหอะไรนิ่มๆเนี่ยของโปรดเขาเลยแล้วมันฉี่ไงใช่มันฉี่แล้วมันอึแล้วเราก็เหยียบอึแล้วมันก็ฉี่มันก็เลยแบบคุณพระไม่เอาแล้วหลังจากนั้นแม่นางก็บอกว่าเราคงอยู่กับคนละโลกแล้วล่ะทีนี้ประทานให้ใครไปฮะกระต่ายก็ประทานให้คนอื่นไปแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปไปอยู่สวงสวรรค์ไปเป็นอยู่บนพระจันทร์ค่ะก็เลยเราลองใช้วิธีของกระหม่อมจีซื้อ2ตัวแล้วก็ตัวนึงที่ไม่น่ารักเนี่ยเอาไปต้มให้อีกตัวนึงดูเอาไปประกอบอาหารแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เรียบร้อยจะมีอนาคตเหมือนกับเพื่อนของเธอไม่ได้อันนี้วิธีนี้ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ถามนะคะฉันไม่ได้ทำอันนั้นแต่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบชอบไปขู่เจ้าไม้ที่ฉันแทนวันนี้คุณทำตัวไม่ดีใช่ไหมคะถ้าคุณทำตัวไม่ดีคุณจะโดนเป็นซาลามี่มาสเต็กเนื้อม้าสเต็กเนื้อม้าลูกชิ้นม้าอะไรนางก็จะนิ่งแล้วบอกว่าอู้ม้าที่หล่อนี่ดูยังไงอยู่ท่านหญิงก็ดูหน้าเอออินี่หล่อดีจริงว่าเอ้ยนี่หล่อดีอะไรอย่างเงี้ยจริตมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยม้านี่เราเอาใจเขายังไงฮะแบบอย่าไปเอาใจเขามากจนเกินไปอย่างกระหม่อมถ่ายเธอเที่ยวไทยหลายทีก็จะเห็นมาคือทุกครั้งที่ขึ้นมาก็จะมีความกังวลนี่แม่คนนี้นี่เคยโดนมาดีดมาแล้วยังไงไหนตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็เดิน3ตัวมีหม่อมชันแล้วก็มีเจนนี่แล้วก็พี่กอล์ฟเพคะเดินอะไรคะเจนนี่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเจนนี่มาเพคะแต่ว่าเพียงแค่เราอาจจะไม่เห็นเจนนี่เท่านั้นเองคือคิดว่าเป็นอากาศต้า I love you เดินเรียงกัน3ตัวเพคะแล้วก็ปรากฏว่า3ตัวนี่คือพี่หม่อมชันไม่ใช่กระเทยค่ะลักษณะนามของพวกหม่อมชันเรียกเป็นตัวเดินเรียงกันเพคะแล้วมีมาที่เขาไม่ถูกกันปรากฏว่าตัวข้างหน้าไม่ถูกกับตัวกลางปรากฏว่าตัวกลางเหมือนไปดมๆแล้วหม่อมชันอยู่ตัวหน้าทีนี้ดีเลยเหรอดีดเพคะดีดอย่างนี้ครับใช่ค่ะหม่อมชันอยู่บนมาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกรีดแล้วก่อนแล้วที่ไหนอะที่อุตรดิตถ์เพคะอิตรดุตนะท่านคุณนี่น่าจะต้องมีโอกาสไปขี่มาอีกหลายรอบเราต้องสร้างความคุ้นเคยหรือเราต้องบอกยังไงเขาฮะถ้าม้าใหม่จริงๆที่ท่านหนึ่งเคยลองเลยนะแล้วก็แบบลองครั้งแรกเลยเนี่ยขึ้นไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรหรอกเข้าไปแล้วก็จับหน้าจับตาคุยดูรีแอคอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็เราจะขึ้นครับปุ๊บสาธุ
ก็ต้องไหว้เปล่าความเชื่อส่วนตัวดีๆแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ขี่ม้าหรืออย่างไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีอะไรค่ะมันแค่คือม้าปกติที่มันไม่ได้เป็นสปอร์ต riding horses อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นสปอร์ตเพราะงั้นก็คือก็ธรรมดาเลยค่ะก็รูปหน้ารูปตาคุยเป็นไงอะไรเงี้ยวันนี้ฉันจะขี่เธอนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดให้ขนมได้ก็ให้อันนั้นคือม้าทรงเลี้ยงของท่านหญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยประเด็นที่จะต้องคุยกันเลยนี่คือสุนัขทรงเลี้ยงเอามันไปไหนแล้วล่ะอยู่ไหนแล้วคะเอาอยู่ทรงเลี้ยงอ่ะเปิดตัวนางค่ะคุณน้ำหอมนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณน้ำหอมมาแล้วสวัสดีค่ะอยากกินขนมแต่ดมวิ่งมากินกระเทยก่อนเลยนะคะมานี่มามานี่อับอับนี่อับอับจ้ะอับอับย้าวเด็ก good girl bonjour say hi thank you say hi thank you นี่ good day good อันนี้เขาฟังคำสั่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเหรอท่านหญิงเขาฟังไทยอังกฤษฝรั่งเศสได้ค่ะอยากให้ฟังภาษาจีนได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ส่งเหินห่าวหนีห่าวมาไม่รู้หนีห่าวห่าวห้องห้องคุณน้ำหอมนี่มาอยู่กับพระองค์หญิงได้ยังไงคะมาไงหรอกลัวใจว่าคุณน้ำหอมจะตอบออกมาจริงๆแล้วก็ดีถ้าจะคุณมาไงคะคุณมาไงคะคุณมาไงคะคุณแม่ไปเลือกมาใช่ไหมคะคุณแม่ไปเลือกจากไหนคะจากไหนคะป้อมป้อมชลดาแต่ว่าคือก่อนที่จะมีคุณน้ำหอมเนี่ยท่านมีคุณตัวเล็กซึ่งได้มาจากเพื่อนใช่ซึ่งได้ข่าวมาว่าตอนแรกที่คุณน้ำหอมเข้ามาเนี่ยต้องมีเหมือนกับมีศึกชิงบัลลังก์ปั่งทองจริงป่ะประหนึ่งเพิงพระนางก็จริงไหมคะคือคุณตัวเล็กเนี่ยเขาจะเป็นแนวสุภาพบุรุษเป็นแนวพี่ชายแล้วเขาจะตัวเล็กจริงๆนะพี่คือเขาก็จะผอมๆตัวเท่านี้เองนะเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่เล็กไปค่ะเขาจะผอมๆก็จะตัวเล็กๆซุบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าฮะแล้วก็จะสุขุมกว่าและโดยไอ้นี่ครอบงำแผ่อิทธิพลมากว่าเขาเป็นเด็กที่ไฮเปอร์มากสนมากค่ะเป็นคุณผู้หญิงที่สนมากค่ะแล้วก็แบบ energy เต็มแล้วก็จะที่อย่างพูดก็คือแบบ a lot of character on her มากมากถ้าสมมติเขาจะอ้อนคุณน้ำหอมจะอ้อนขออะไรบางอย่างนี้เขียจะแสดงเขียนนะฮะก็แบบ hey I want this แล้วเวลาแบบเขางอนเงี้ยฮะก็หันหลังให้แล้วสะบัดมีสะบัดด้วยเหมือนกับสะบัดบ๊อบอย่างนี้คุณไม่รู้นะคะว่าเยอะนี่คุณเขารู้ว่าเขาออกทีวีเฮ้ยกล้องนู้นลูกพ้องหญิงก็คือสนิทสนมกับคุณน้ำหอมมากเสียสละให้กับคุณน้ำหอมมากเห็นว่าเคยพ้องหญิงเคยเสียสละที่นอนให้คุณน้ำหอมถ้านอนพื้นได้ก็นอนไปแล้วอะค่ะมองหน้านะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือเขาจะชอบนอนบนเตียงใช่ไหมคะเตียงนอนก็นอนด้วยกันนั่นแหละค่ะเขาจะนอนข้างติดตัวเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดแล้วกับพี่ตัวเล็กแต่พี่ตัวเล็กเขาจะนอนปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงไหนถ้ามีลูกๆเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกๆเขาอยู่เนี่ยนางก็จะกระเถิบบัลลังก์ขึ้นมาบนเสียนิชันขึ้นมาหัวบริเวณหัวเตียงมา on my head นะคะแล้วก็นางก็จะแบบว่าเอาฝ่ามืออุ่นๆนางมาแปะไว้เพื่ออะไรก็ไม่ทราบแล้วเราอย่างเราเดินทางไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยก็ให้เขานอนบนหัวก่อนแล้วเราก็บอกเฮ้ยแล้วฉันนอนไหนวะก็ต้องคอยค่อยๆเดี๋ยวไปค่อยๆแบบกระโถดคุณปึ๊ดขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บแล้วเราก็แบบเหลือที่ประมาณอย่างเงี้ยขออาศัยที่นอนหน่อยนะคะแล้วก็หลับสักพักนึงเอ๊ะมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มกินที่ไปเรื่อยเราก็ค่อยๆกระเถิบลงจนหัวไม่มีหมอแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าขอบพระคุณนะคะ
เชิญค่ะเอาหมอนนั้นหญิงไปแล้วใช่แต่วันนี้เป็นอย่างที่ในหนังสือนี้คือคุณน้ำหอมเนี่ยเป็นสุนัขที่รักสวยรักงามใช่เธอออกกล้องหน่อยเธอออกกล้องค่ะหมอบคุณน้ำหอมได้ช่วยพ่อหญิงเลือกเสื้อผ้าบางครั้งค่ะเหมือนพ่อหญิงเอาไปให้เลือกอย่างนี้หรอคะอย่างเช่นเลยตอนเขาเด็กๆเอารองเท้ามาเรียงกัน3คู่หอมเลือกมันก็เดินแล้วก็นั่งแมะอ่ะโอเคจบแต่นี่ก็เลือกได้ถูกต้องก็ตามใจเขาก็เลือกถูกต้องก็สวยดีตบมือให้คุณน้ำหอมแฟชั่นนิสต้าของจริงคือในเล่มอะค่ะท่านผู้ชมคะมันคือของจริงค่ะก็คือเนี่ยมันจะพูดถึงเลยว่าพระนิพนธ์เล่มแรกของพระองค์หญิงคือ The Princess Dog Diary นี่ก็คือเป็นเรื่องราวของคุณน้ำหอมตั้งแต่พระองค์หญิงได้เจออันนี้นี่คือกระหม่อมได้อ่านแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอ่านง่ายอ่านไปในยิ้มตามไปทั้งเล่มอ่านจริงหรืออ่านเล่นจริงจริงฉันแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความไม่จริงของคุณวันนี้ฉันก็แยกไม่ออกจริงนะท่านผู้ชมวันแถลงข่าวหนังสือเนี่ยก็นั่งอ่านแล้วก็เพลินมากก็อ่านสนุกสนานกับThe Princess Dog Diary บันทึกคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิงนะฮะแต่เล่มนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะแบบอ่านแล้วก็หลงรักคุณน้ำหอมแล้วรายได้จากการขายหนังสือนี่ก็หญิงสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสัตว์เกษตรค่ะเพราะว่าข้อแรกเลยก็คือหมาหลายๆตัวรวมถึงหมาตั้งแต่ท่านปู่ลงมาถึงงวมพ่อถึงองค์อื่นๆเนี่ยก็จะใช้บริการที่นี่นะคะแล้วก็เวลาท่านหญิงไปเยี่ยมหมาของตัวเองหรือสัตว์เลี้ยงตัวเองเนี่ยก็ไปแบบคนธรรมดาทั่วไปก็จะไปเห็นแล้วว่าสภาพแบบโอ้น่าสงสารมากคือมันมีหลายเลเวลอะเราก็เลยว่ามีอะไรที่สามารถช่วยได้ก็ช่วยก็ถือว่าถ้าซื้อหนังสือนี้ก็จะได้ช่วยเหลือนะคะโรงพยาบาลสัตว์เกษตรกันด้วยถือว่าที่เห็นอีกอันก็คือเรื่องของอาหารบำรุงผิวพรรณซึ่งเมื่อมองอีกเนี่ยศึกษาในเรื่องของอย่างเช่นสูตรอาหารสำหรับแบบสำหรับผิวพรรณหรือสำหรับความงามนี่มองอีกศึกษามาก่อนใช่ค่ะเริ่มต้นจากการลดความอ้วนที่ผิดก่อนแล้วเราก็ค่อยๆใช้ประสบการณ์จริงในการดูแลเทคแคร์ตัวเองแล้วก็คอยหาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนหวานเกินไปก็เลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในช่วงสงกรานต์เนี่ยตอนนี้ผิวคุณดำอยู่แล้วค่ะเรื่องดำไม่ได้ไหนแต่ว่าไฟไม่ใช่จริงค่ะแล้วนี่ไม่ลงเมคอัพด้วยมีสูตรสครับขัดผิวอะไรมาประทานสักสูตรได้ไหมคะก็ที่หนิงชอบใช้ประจำเลยก็คืองาดำกับอัลมอนด์แล้วก็ฮันนี่อันนี้ขัดหรืออันนี้ขัดกินค่ะกินฟังแล้วเหมือนไปปั่นเป็นนมไม่ใช่ก็คืองาดำแล้วก็อัลมอนด์แล้วก็น้ำผึ้งนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ขัดด้วยฟองน้ำหรือด้วยใย hands ด้วยมือ yeah แล้วก็อาจจะลงเป็นให้ตัวมันชื้นหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วลงสครับนิดนึงเราอาจจะสามารถแอดตัวสครับของยี่ห้ออื่นที่เขาสำเร็จรูปมาแล้วด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะได้มี second texture ขึ้นมาสำหรับในความคิดหนูนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปทดลองดูคุณไม่ทดลองคุณหรอกคุณกลับไปคุณก็นอนจะทราบจะทราบไม่ต้องพูดจะเดาออกก็หม่อมนอนถือว่าดีแล้วท่านหญิงหน้าก็หม่อมจะต้องเตะแต่หน้าคุณอ่ะควรจะไปพอกหน้าเพราะว่าหน้าคุณแบบมันแล้วแห้งแล้วมากจริงๆแล้วอย่างหน้าคุณเนี่ยควรจะใช้แบบมอยเจอไรเซอร์ที่มันเป็นแบบอมน้ำเยอะๆที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวใบหน้าเยอะมากเลยสุราลดลงหน่อยก็ดีนะคะคุณยาจะมีปัญหาทางตับนะคะซึ่งหมอแหมดีใจกันใหญ่ชนะช่วงนี้ก็เตือนหมอสุขภาพเนี่ยหมอที่ไปตรวจตับท่านเขาไม่ได้ห้ามเอ้าตายแล้วตีตายเลยหมอคนไหนจริงๆหมอก็ห้ามแต่ไม่เชื่อแต่ว่าพอหมอดูมาทักว่าให้ลดเหล้าในเชื่อซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในเรื่องความสนพระทัยในเรื่องความงามเดี๋ยวจะได้อ่านในฮาร์เปอร์บาซาร์ก็ขอขอบคุณทางหนังสือฮาร์เปอร์บาซาร์มากที่ให้โอกาสในการเขียนคอลัมน์ Beautiful Life Family ตอนนี้ก็เสร็จแล้ว1อันกำลังจะ
ลงในหนังสือค่ะนี่อาจจะติดตามนะคะพระนิพนธ์อีกหนึ่งชิ้นของพระองค์หญิงนะคะจริงๆยังมีเรื่องราวสนุกสนานของพระองค์หญิงอีกโดยเฉพาะเรื่องสมัยพระองค์หญิงเป็นนิสิตจุฬาการชีวิตในจุฬานั้นมีแต่เรื่องวุ่นวายค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันหลังโฆษณานะคะเป็นอย่างไรหลายคนที่ได้มาเป็นพระสหายสนิทอย่างนี้ที่มาที่ไปของการสนิทสนมกับพระสหายท่านนี้เราก็พยายามไปคุยกับพี่เขาไม่รู้จักอีฉันค่ะไม่รู้อีฉันเป็นใครโอ้พี่คะที่หนูกำลังจะไปตลาดวันศุกร์พี่อยากได้ขนมอะไรไหมคะแล้วเธอตอบว่าอะไรอะไรก็ได้ซื้อมาเถอะกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการท็อปก็เคยคุณนายเรายังได้รับพระกรุณาคุณอย่างสูงจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตน์ทรงประทานวรโอกาสให้เข้าเฝ้าเพื่อสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะจริงๆท่านหญิงเป็นรุ่นน้องที่จุฬาของกระหม่อมใช่ค่ะแล้วก็เป็นรุ่นน้องของหลายๆท่านด้วยนะคะที่บอกว่าโด่งดังทางบันเทิงทุกท่านค่ะใช่ค่ะท่านหญิงรหัสเข้าในปี48 48ตอนเข้าไปนี่ชีวิตที่คณะศิลปกรรมที่จะอยู่ข้างๆอักษรนี่เราจะสิ่งที่จะเห็นตลอดเวลาคือที่ศิลปกรรมนี่ก็จะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของสันทนาการและเพลงเชียร์ท่านหญิงต้องทำกิจกรรมต้องทำแบบชอบเต้นกับเพื่อนในรุ่นบ้างไหมทำค่ะทำเพราะว่าตอนเข้าไปเนี่ยก็คือเสด็จพ่อท่านอยากให้ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาแล้วก็ enjoy ให้มากที่สุดแล้วก็ท่านหญิงมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ open mind หรือไม่ถอดหัวโขนความเป็นเจ้าหญิงออกหรือว่ารอให้เขามา say hi หรือมาเป็น friend เนี่ยมันคงจะลำบากนะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราเข้าไปกับเขาดีกว่าเราเข้าไปทุกกิจกรรมเราเข้าไปรับน้องเราเข้าไปเชียร์โต้บ้านเราเข้าไปทำกิจกรรมทุกอย่างอีกต่างๆเพื่อให้เราให้รู้ว่าทุกคนได้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่แบบเราเต้งเบื้องบนเราพร้อมที่จะเป็นเฟรนด์กับทุกคนนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากที่เพื่อนๆเข้าใจตัวท่านหญิงด้วยอย่างหลายๆคนที่ได้มาในพระสหายสนิทอย่างนี้จริงๆได้รหัสเดียวกับดิฉันรุ่นพี่ท่านนี้สุดยอดเลยค่ะท่านนี้เป็น one of the สุดยอดไปสนิทสนมกันเนี่ยแบบที่มาที่ไปของการสนิทสนมกับพระสหายท่านนี้คือพี่เขาเป็นรุ่นพี่ตอนเจอพี่เขาครั้งแรกเนี่ยอู้นางเฟี้ยวฟ้าวมากเลยเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วนางเฟี้ยวฟ้าวมากนางทำตั้งแต่ไอ้อะไรนะเชียร์บ้านนางทำเชียร์บ้านแล้วที่ฉันอยู่บ้านเดียวกับนางแล้วก็ชมรมมันต้องมีชมรมฉันก็อยู่ชมรมเดียวกับนางแต่ชมรมอะไรครับตอนนั้นนาฏศิลป์และการละครไทยค่ะแต่ที่ฉันไม่เคยโผล่ไปเลย อันนั้นที่ฉันไม่เคยโผล่ฉันยอมรับจริงๆค่ะว่าคุณต้องมีกิจกรรมอะไรแบบนี้แต่อันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ยอมรับต่อท่านผู้ชมว่าดิฉันไม่ได้เข้าเพราะว่ามันไกลเราก็พยายามจะไปคุยกับพี่เขาพี่เขาไม่รู้จักดิฉันค่ะไม่รู้ดิฉันเป็นใครทำจริงไม่ดูทีวีคือไม่รู้จักท่านหญิงไม่รู้จักค่ะก็แต่ว่าตอนแรกนึกว่าเล่นไงนึกว่าจะแบบเก๊กแบบเข้าใจปะคือแบบปีหนึ่งนึกว่าจะเก๊กอะถ้าทางจะจริงเว้ยแล้วสักพักเราก็เลยว่าพี่หนูเขาก็สอนท่าสอนอะต้องเต้นอย่างนี้เขาก็เต็มที่แล้วเราก็เต็มที่จนกระทั่งแบบฉันถูกจับตากับพี่คนนี้ฉันอยากไปคุยกับพี่คนนี้มากแล้วบอกพี่คะพี่หนูกำลังจะไปตลาดวันศุกร์ตลาดตรงสระพะเกี้ยวตรงสระพะเกี้ยวพี่อยากได้ขนมอะไรไหมคะแล้วเธอตอบว่าอะไรอะไรก็ได้ครับปกติเป็นคนชอบกินขนมอยู่แล้วขนมอะไรก็ได้ขนมมันอร่อยทุกที่ไงคืออะไรมาเราก็กินอ่ะอะไรก็ได้ซื้อมาเถอะจริงคือพี่มันเป็นทั้งสิ่งเอง
พูดอย่างนี้เลยนะพี่คะอยากได้ขนมอะไรก็ได้ซื้อมาตัดชิ้นหมดแหละเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแล้วยูฉันก็ไปกับเพื่อนฉันนั่งรถป๊อปไปก็ซื้อขนมจริงซื้ออะไรจริงอ่ะตอนนั้นเขาขายอะไรที่ฉันชอบมากสุดคือไอ้สตรอเบอรี่ปั่นอ่ะแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่จริงซื้อแล้วมันกินไปเรื่อยๆระหว่างกลับมาที่คณะก็กินไปเรื่อยๆจนแบบอุ๊ปส์I think I forgot something ก็คือขนมที่จะให้พี่เขาคือกินหมดแล้วสุดวันนั้นได้อะไรยำลูกชิ้นเป็นขนมบอกว่าพี่คะมันได้แค่นี้ค่ะส่งให้อย่างนี้เลยนะส่งให้แบบอย่างนี้เลยคำตอบที่ได้คือแถวบ้านเรียกขนมเหรออันเออแล้วบอกว่าท่านท่าไปเถอะค่ะหลังจากนั้นมาก็เลยแบบสนิทกันนางก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นเจ้าหญิงก็วันนั้นนะคะเพราะว่ามีคนมาบอกนางอย่างตอนนี้เราได้คุยเรื่องที่พระผู้หญิงเนี่ยเป็นสมัยเป็นนิสิตที่จุฬาแต่ตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งบทบาทของพระผู้หญิงก็คือการเป็นอาจารย์ทรงประธานสอนมหาวิทยาลัยค่ะค่ะเป็นอาจารย์พิเศษคือท่านหญิงสอนตั้งแต่ท่านหญิงจบปี4ใหม่ๆกำลังรอรับปริญญาช่วงนั้นบวกกับอาจารย์เห็นว่าเรามีแววทางด้านการสอนก็เลยว่าลองดูไหมแล้วบรรยายสอนวิชาณตอนนั้นเนี่ยสอนวิชาใหญ่ด้วยนะคะก็คือประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกซึ่งนี่ก็ได้เรียนนะคะวิชาเจนเอ็ดใช่เจนเอ็ดซึ่งอักษรก็มาเรียนจำได้ว่าตอนสอบนี่ลอกเพื่อนข้างคุณยังลอกอีกเหรอคณะคุณเนี่ยตัดมีนิชันมากเลยนะตัดมีดิฉันไปเลยนะแล้วก็มีวันนึงดิฉันต้องไปถามอาจารย์อ่ะอาจารย์ชื่อได้มั้ยเนี่ยอาจารย์ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งอาจารย์จำนงนี่แหละจ้าคะหนูว่านะหนูได้เยอะกว่านี้หนูจำได้หนูได้เยอะกว่านี้ทำไมมันได้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอ๋อมันตัดมีนแล้วมันตัดกับใครคะอักษรเราก็แบบเราก็แค้นไงแค้นอักษรในวันนั้นแค้นมากแบบคณะนี้มันมาอีกแล้วมันทำลายเกรดของฉันก็เลยไปถามเขามาว่าอาจารย์คะทำยังไงถึงคณะวิชาหนูอันเนี้ยมันจะเทียบเท่าติ่งของแก๊งอักษรได้บ้างทางอาจารย์จำนงตอบว่า carry on keep going แล้วก็โอเคต่อไปนี้ฉันจะเผด็จศึกคณะนี้โดยการยืนหยัดให้ได้แล้วพอพระวิกลับยังไงก็แพ้นางอยู่ดีนางมาเป็นกลุ่มใหญ่มากแล้วตอนนี้ที่พอท่านหญิงมาประธานงานสอนเองแล้วนี่กับลูกศิษย์นี่เป็นยังไงกันน่ารักกับอย่างนี้นะคะขออนุญาตท้าความไปนิดนึงก่อนคือก็สอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกนะคะซึ่งเป็นวิชารวมของวิเป็นชาหลักของคณะศิลปกรรมแต่เป็นวิชารวมใหญ่เป็นเซกใหญ่ของทุกของเจนเอ็ดของเจนเอ็ดแล้วก็วิชาที่สองก็เป็นวิชาที่ต้องบรรยายอีกวิชาหนึ่งที่สอนก็เป็นสอนในคณะศิลปกรรมอะค่ะก็คือประวัติศาสตร์ศิลป์ศิลปะและแฟชั่นก็สอนแล้วมีความสนุกสนานดีมีพาร์ทิซิเพตมีอะไรเพราะมีเด็กมันสนใจอยู่แล้วเราก็พยายามอธิบายเพราะว่าเรารู้ว่าเทรนของแต่ละปีเป็นยังไงเทรนด์เด็กที่เด็กจะต้องสนใจว่าสนใจอะไรแล้วเราก็มุ่งตรงไปเลยก่อนที่เราจะมุ่งตรงเนี่ยเราก็ต้องให้ว่าเนี่ยbasically ของการทำงาน basically ของอะไรแล้วก็รวมถึงว่าท่านหญิงทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็เหมือนแชร์แล้วก็ปิดแล้วก็ทำanswer and question มาก็คือเด็กก็จะถามตอบตอนแรกไม่กล้าถามตอบหรอกแต่เราก็ค่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ถามไม่หยุดจ้าซึ่งการถามตอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้เขาต้องการทำอะไรต่อไปแล้วก็แนวไปนะคะก็ตอนนี้ก็มีสอนมหาลัยอื่นบ้างด้วยที่เป็นก็จะมีหลายๆมหาลัยที่เชิญมาก็รับสอนเพื่อการศึกษานะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเมฆหนึ่งคำถามส่วนตัวค่ะท่านหญิงคือคำถามส่วนตัวใช่
ฉันถึงไปเริ่มโปรดสนุกปีนแต่เมื่อไหร่คือท่านผู้ชมคะเราพูดเลยว่าเราถูกชะตากับเรื่องนี้จริงๆค่ะชอบมาได้สักหลายปีอ่ะ 3-4 ปีละชอบเพราะว่า1เขาเป็นหมาที่มีความคิดบวกแล้วก็มีคาแรคเตอร์เขาชอบทำตัวเหมือนเขาไม่แคร์เวิลด์แต่จริงๆแล้วเขาเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนสนุปปี้คุณดูเดอะมิวี่ป่ะดิฉันชอบฉากตอนเต้นรำมากเลยอ่ะแบบนางที่นะเฮ้ยโยฉันชอบนางมากจริงคืออย่างศึกษาจริงนะเกิดที่ไหนพ่อแม่เป็นใครอะไรยังไงชอบอะไรอีกฉากนึงที่หนิงชอบสนุปปี้มากคือตอนที่นางมโนนางเป็นคนที่ชอบมโนว่าเป็นขับเครื่องว่าเป็นทางเป็นนักบินบ้างใช่โดนยิงโดนยิงซูดิไซบอมเมอร์อย่างเงี้ยจริงๆมันคือไม่มีอะไรฉันอยู่ต้องเสด็จพิพิธภัณฑ์ที่ซานตาโรซาไปมาแล้วฉันชอบมากฉันชอบมีฉันตามล่าถึงโตเกียวเลยค่ะที่เราที่เขายกไปหลบปงหีตอนที่ไปยืนดูมันจะมีชั้น2ที่จะเป็นสติปต่างๆจนเดินมาถึงสติปอันสุดท้ายอะก็มันยืนแล้วก็รับน้ำตาไหลนางเป็นหมาที่ดีมากมันเป็นหมาที่ดีแล้วก็จริงๆมันมีสตอรี่อยู่ตอนนั้นอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็มีหนังเรื่องนึงที่ based on true story about the beginning of Snoopy ก็คือเป็นคนเขียน Snoopy เป็นสตอรี่ about เกี่ยวกับเขาทั้งหมดอะอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเขาก็เหมือนมีปัญหาชีวิตแล้วก็เขาก็มาเขียนเรื่อง Snoopyจริงๆชารีบราวน์ก็คือคนเขียนใช่ไหมชาวชูสชาวชูสออตอนเด็กๆตอนเด็กใช่ใช่แล้วก็ตัวไลนัสซึ่งเป็นเพื่อนหมาสนุปปี้จริงๆชื่อสกิปปี้ถูกแล้วเขามีเพื่อนสนิททำงานอยู่นาซาเขาก็จะมีนาซาอวอร์ดเกิดขึ้นแล้วก็จะทำงานกับหลายๆอันแล้วสนุปปี้ก็มีพี่น้องเยอะมากแล้วเขาชอบเล่นละครน่าจะไรมีคนอินเรื่องนี้มันก็กระหม่อมแล้วไม่เห็นรู้จริงเปิดกระหม่อมแล้วสโนปปี้เนี่ยนะคะเป็นหมาที่มีความฉลาดและอบอุ่นค่ะกรุณารักสโนปปี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหรือช่วงหน้าจะชวนพระองค์หญิงเล่นเกมกับกระหม่อมเทคน้อยเรามาดูกันว่าเราจะรอดไหมเดี๋ยวจะอัพแป๊บเดียวนะคะในท็อกกระเทยทูไนท์สปีดด้วยค่ะจะเล่นเกมกันแล้วท่านหญิงจ้ะหญิงมีสีรับเฉพาะคนรู้ใจค่ะพี่กระหม่อมไม่กล้าขับรถทุกวันนี้เนี่ยเพราะกระหม่อมเคยขับรถชนเพื่อนจนขาหักยังอยู่กับท็อปกระเทยจูไนนะคะวันนี้เรายังได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์นะคะประธานบรรยากาศได้สัมภาษณ์ซึ่งตอนนี้เราจะเล่นเกมกันนะท่านหญิงจ้ะคืออันนี้เราจะเล่นเฉพาะกับคนที่เรารักใครนับถือนี่คือรับเฉพาะคนรู้ใจค่ะอะไรจะเกิดขึ้นเราคุณพี่อาจจะอธิบายกติกาง่ายๆท่านหญิงได้ฟังก่อนนะคือก็จะมีเรื่องจริงกับเรื่องหลอกซึ่งเราเขียนกันไว้ในกระดาษนะฮะ ต้องหญิงเลือกของกระหม่อมกระหม่อมอ่านท่านหญิงก็ส่งสืบสวนเวลาหนึ่งนาทีถามคำถามที่เกี่ยวข้องแล้วท่านหญิงก็ถ่ายว่าเรื่องที่เล่าไปนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเท่านั้นเองได้เลยค่ะนะคะให้ใครเริ่มก่อนดีหนูทายพี่ป๊อกแปมก่อนได้ค่ะโอเคมึงคำถามตอบมิสยูนิเวิร์ส What is the biggest social movement เอ้ยไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะที่กระหม่อมไม่กล้าขับรถทุกวันนี้เนี่ยเพราะกระหม่อมเคยขับรถชนเพื่อนจนขาหักในร้านจอดรถคณะวิศวะมาแล้วเวลา1นาทีเริ่มค่ะพี่มโนป่ะคะไม่ได้มโนค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาทิ้งพี่เหรอไม่ใช่ผู้ชายเป็นเพื่อนผู้หญิงครับผมหรอแล้วเขาแสดงว่าเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาต้องทิ้งพี่ใช่ไหมเขาเป็นเจ้าของรถที่จะไปจอดรถแต่กระหม่อมเนี่ยคืออธิบายไม่ถูกอะเขาออกจากรถไปเพื่อไปดูว่าล้อมันตั้งตรงหรือเปล่าแล้วก็เลยให้กระหม่อมเนี่ยเป็นคนจับพวงมาลัย
อ๋อหรอใช่แล้วก็มันก็ยืนอยู่ด้านหน้ารถแต่พี่แน่ใจใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แย่งแฟนพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเพื่อนสนิทกันนั่งรถกันไปคราวนี้ตอนจอดรถเนี่ยมันเหมือนตั้งรอไม่ได้อะตั้งรอไม่ได้เพื่อนก็เลยลงไปดูเพื่อให้แบบขับให้ตรงแล้วรถคันนั้นเป็นรถอะไรเป็นรถรถซีดานนะฮะรถอธิบายยังไงเนาะก็ไม่รู้ก็คือรถเก่งรถเก่งแล้วเราตอนนั้นอยู่มหาลัยปีอะไรคะแล้วพี่จอดรถที่ไหนลานจอดรถคณะวิศวะแล้วทำไมต้องไปจอดวิศวะล่ะก็บัตรมันจอดตรงนั้นได้ฮะหรอแล้วตอนปี3เนี่ยจะเป็นปีที่ได้บัตรจอดรถแล้วอ๋อพอดีว่าเราไปจอดอีกที่นึงไงท่านผู้ชมโอ้ยอ่านคำถามอีกทีหนูตอบแล้วเพราะจะวิเคราะห์นะคะหนูเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องหลอกมีเหตุผลไหมครับผมเป็นไม่ได้อะที่พี่จะไปคือพี่ยังจับพวงมาลัยไม่เป็นเลยพี่ก็ทำอ่ะเฉลยคือเขายังจับพวงมาลัยไม่ได้แล้วในชีวิตจริงแล้วเขาจะไปทำอะไรอย่างนั้นแล้วแค่ชื่อรถยังตอบรถเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าคือหนูพี่อ่านปุ๊บหนูรู้เลยมันเป็นเรื่องหลอกเดี๋ยวต้องเฉลยก่อนนะคะพ่อหญิงตอบว่าเรื่องหลอกนะฮะที่ป้าแบบไม่กล้าขับรถทุกวันนี้เพราะเคยขับรถชนจนเพื่อนหักนั่นเป็นเรื่องหลอกแต่จริงๆก็มีส่วนจริงอยู่ป้าหญิงคือเรื่องเกิดขึ้นที่ลานจอดรถวิศวะจริงๆแล้วก็ผมเป็นคนที่อยู่หลังพวงมาลัยจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ยให้เป็นคนตั้งล้อแล้วก็ขับให้ตรงอันนี้เรื่องจริงขับแล้วเพื่อนพอมันตรงแล้วให้ตรงพอแล้วเพื่อนบอกให้เหยียบเบรกก็เหยียบเต็มที่เลยแต่เป็นคันเร่งแล้วคือภาพที่ตรงนั้นนะคือเพื่อนเนี่ยยืนโบกอย่างนี้อยู่ต่ออ่ะตรงบีดโอเคโอเคผู้หญิงตรงโอเคนะเหยียบเบรกแล้วตรงนั้นนะเพื่อนน่ะเดินออกไปพอดีเพื่อนก้าวขาออกไปปุ๊บรถก็ปั้งพอดีแล้วคือรถคันข้างหน้านั้นมีนิสิตคนหนึ่งไม่ยอมลงจากรถกำลังนั่งกินกาแฟภาพที่เห็นก็คือนิสิตคณะสักคณะหนึ่งเปิดประตูรถออกมาด่าแล้วก็นอกจากด่าแล้วกาแฟก็คืออยู่ตรงนี้ท่านยังไม่เรื่องมันยังไม่จบเลยท่านหญิงประโยคแรกที่เพื่อนของกระหม่อมตะโกนใส่กระหม่อมคือประกันหมดคือผมก็รับผิดชอบการเปลี่ยนกระโปรงหน้าทั้งหมดให้เพื่อนใส่นี่อ่ะท่านหญิงกล้องหญิงตอบถูกนะถูกป่ะนะถูกป่ะนะทุกภาคส่วนเลยในเหตุการณ์วันนั้นเลยคุณผู้ชมคะต่อไปเป็นเรื่องของดิฉันแล้วค่ะเอาแอนหน่อยมักจะเสียแบบอะไรก็อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงค่ะท่านหญิงเคยโดดเรียนไปคอฟฟี่ช็อปและโดนครูใหญ่จับได้เอารถมารับกลับโรงเรียนหนึ่งนาทีตอนนั้นพระหญิงเรียนอยู่ชั้นไหนม.ปลายค่ะ วิชาที่ท่านหญิงโดดไปนั่นคือวิชาไม่มีวิชาค่ะอ้าวก็เป็นกลางวันธรรมดาเป็นกลางวันอ๋อแล้วคอฟฟี่ช็อปอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนเหรอคะก็อยู่ตรงไหนจำไม่ได้ค่ะมันนานมากโอ้โหอาจารย์ใหญ่ที่ส่งรถไปรับท่านหญิงตอนนั้นคืออาจารย์อังกาบุญญาธิติค่ะอาจารย์อังกาบเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องจริงพอรู้จักอาจารย์อังกาบท่านเดียวครั้งนั้นนอกจากที่เอารถไปรับแล้วพระองค์หญิงทรงถูกตำหนิหรือถูกดุด้วยไหมครับผมจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปแค่คนเดียวมั้งแต่ว่าก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าโดนอะไรพึ่งไปกับใครบ้างครับผมมาเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้คือกระหม่อมหนึ่งก็เคยเข้าไปที่โรงเรียนจิรดาพยายามนึกถึงตำแหน่งที่ตั้งบริเวณนั้นคอฟฟี่ช็อปที่ใกล้ที่สุดนี้ก็คือไม่ใกล้ออกไปนั่นก็ผมขอเดาว่าเป็นเรื่องหลอกเพราะงี้อาจจะโดดเรียนแต่ว่าไม่ได้ไปคอฟฟี่ช็อปอาจจะไป
ฟิตเนสอย่างนี้เป็นต้นเฉลยแล้วนะเฉลยเรื่องจริงว้าวเพราะฉันสรุปก่อนนะคะเกมนี้นะคะผู้หญิงชนะไปนะคะเกิดอะไรขึ้นกับผมตอนนั้นเอาแบบเรื่องจริงเลยนะคือโมหกอะคะแล้วก็พักกลางวันคือท่านหญิงท่านหลุดไปอันหนึ่งท่านหญิงหลุดคำว่าพักกลางวันไปแล้วก็ผู้ชายไปรอดอแล้วก็ผู้หญิงก็เหมือนว่างอะคาบว่างแล้วก็บอกว่างอะว่างอะต้องทำการบ้านก่อนแล้วเมามอยก่อนแล้วแล้วมันต้องอยู่อะแล้วมันต้องอยู่ถึงเลิกเรียนแล้วเราก็แบบมีความรู้สึกแบบทำไมไม่ปล่อยกลับบ้านสักที แล้วก็พี่ช็อปอันนี้มันอยู่ตรงในโครงการหลวง แล้วก็กาแฟกับชาอร่อยมาก ตอนหลังแบบรั้วตรงลานเขียวมันเปิดเนี่ยแล้วเราก็เลยบอกว่าปาเคยกันเถิดทุกคนเดี๋ยวไปบอกพี่เลี้ยงก่อนนะ คือต้องซิกแนลพี่เลี้ยงกับพวกพี่ๆองคลักษ์อยู่ว่าไม่ต้องห่วงจ้ะตามห่างๆได้จ้ะแต่เราจะไปอย่างนี้นะจ้ะก็รวมตังกันไปไปกลับไปเดิมเลยนะเดินไกลด้วยนะคราวนี้ท่านอาจารย์เนี่ยนั่นสิความไปแตกตอนไหนก็มองเขาทานกลางวันกันแล้วตรงตึกที่ทานกลางวันเนี่ยมันจะมีโรงอาหารครูซึ่งแบบมันเบิร์ดไอวิวอะคือมันมีเบิร์ดไอวิวอยู่แล้วอาจารย์ท่านไม่ได้มาท่านเดียวไงอาจารย์อังกาไม่ได้มาท่านเดียวอาจารย์อังกามาหลายท่าน มาหลายท่านเพราะว่าทั้งฝ่ายปกครองก็ไปวิชาการก็ไปรองอาจารย์ใหญ่ไปอีก2ก็คือนั่งทุกท่านก็กำลังนั่งทานอาหารกันแล้วมันเบิร์ดไอวิวอะพี่เบิร์ดไอวิวก็แบบสักพักก็เห็นแบบกลุ่มนักเรียน 4-5 คนเดินเรียงกันข้ามรวงข้าวอะข้ามรวงข้าวอะคณะข้ามกันเลยอะทีเดียวแล้วก็น้องแนงน้องแนงน้องแนงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปจริงๆสั่งของแล้วซื้อของแล้วนักเรียนมาทำอะไรแถวนี้คะเราหันไปเอาเราก็อยู่หลังรถทำตัวรีบๆเพราะว่าในที่สุดตัวท่านผู้หญิงจะไม่เห็นแล้วก็ท่านก็ถามคำหนึ่งใครเป็นคนต้นคิดไม่ตอบเราใช้วิธีเลี่ยงด้วยการดูดกาแฟมันก็โดนสวดสุดๆๆๆไปเรื่อยๆจะบอกว่าแล้วก็เรียกพระพี่เลี้ยงมาอบรมพระพี่เลี้ยงมาอบรมเขาดูว่าต้นโจทย์คือใครนี่คือเรื่องจริงของที่ฉันค่ะของท่านหญิงนะคะสนุกสนานแล้วก็สรุปว่าวันนี้ท่านหญิงชนะในเกมนี้ไปนะคะแล้วก็ในฝากด้วยสำหรับพระนิพนธ์เริ่มแรกของพระองค์หญิงนะคะ The Princess Dog Diary นะคะก็ขอบคุณทางรายการที่มาขออนุญาตบอกนิดนึงคือเป็นรายการแรกที่รู้สึกว่าอยากมาออกแล้วก็รู้สึกแบบไม่ใช่คือแบบมาบอกพี่ปอมแปมบอกว่าฉันอยากออกรายการเธอฉันก็นึกว่าพ่อหญิงพูดเล่นนึกว่าจะนึกว่าจะแซวให้อายเฉยๆไม่ค่ะเพราะว่าท่านหญิงมีความรู้สึกว่ามีอย่างท่านหญิงออกรายการท่านหญิงไม่ได้ออกรายการมาหลายปีมากแล้วอันนี้ท่านหญิงคิดว่าเป็นรายการที่เบาสมองเบาปัญญาเบาสมองก็พอท่านหญิงค่ะเบาสมองก็พอท่านหญิงคือท่านหญิงคิดว่ามันท่านหญิงคิดว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนดูแล้วก็เป็นรุ่นพวกเรากันแล้วก็หลายท่านก็อยากรู้เรื่องราวของตัวท่านหญิงว่าท่านหญิงเป็นคนยังไงนิสัยเป็นยังไงอะไรยังไงรวมถึงหลายๆสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอ่ะมาอยากมาแชร์กับพี่มากกว่าอะไรเงี้ยว่าแล้วก็เราก็คุยกันสนุกสนานจริงๆก็ขอบคุณทางรายการด้วยค่ะจริงๆความตั้งใจของรายการทอล์คกับไทยทูไนท์นั่นคืออยากให้คนที่ดูรายการเนี่ยดูได้รอยยิ้มมีแต่เรื่อง positive มีแต่เรื่องบวกๆแต่ก็ด่าเพื่อนตัวเองเนาะกับนิดหน่อย มันเป็นความสนุกสนานที่เราไม่ต้องให้รายกับใครนี่ซึ่งวันนี้เนี่ยนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่เสด็จพระองค์หญิงเนี่ยทรงประทานสัมภาษณ์ในวันนี้ซึ่งก็เชื่อว่าคนดูที่ดูรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยน่าจะคืนนี้เนี่ยมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็ได้เรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจอ่ะเต็มไปหมดแน่นอนนะคะข้าวกระหม่อมแล้วก็ทีมงานสำนึกในพระกรุณาคุณอย่างสูงควรมีควรและแต่จะโปรดขอบพระคุณทุกท่านค่ะป้าเดี๋ยวพักโฆษณาตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมาต่อกันอีกสักนิดนึงนะกับท็อกกระเทยจุนัยค่ะเย้ขอบคุณค่ะ
คุณพี่สองแปงมากค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนมากค่ะเวลาของเรานะคะเธอเป็นคนที่มีเพลงฮิตแบบเป็นเจ้าของเพลงฮิตเยอะมากใครจะเชื่อว่ายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตเดี่ยวใหญ่เป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตให้เราได้ไปฟังเพลงฮิตและไพเราะทั้งหลายแหล่ของเขาแล้ววันนี้ขนเพลงของเขามาฝากเรานะคะเป็นเม็ดเล่ยาวๆเลยกับ Little Miss ดาราบายและลูลาI'm not afraid to die.
ธอมีเพลงฮิตเยอะมากจริงเนาะก็ทำคอนเสิร์ตนี้เนี่ยการบ้านของเราคือลิสต์ว่าตลอด14 ปีเนี่ยเราร้องเพลงอะไรบ้าง100ฮะเกือบ10เพลงอะค่ะ100กับอีกแบบ7-8 เพลงเยอะมากเยอะจริงๆคือก็คือจะร้องทั้งหมดเออครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะก็เป็นความสุขที่ครบรสแน่นอนเขาให้บอกได้ยังมันจะมีใครมาแทนบ้างตอนนี้เปิดไป3คนแล้วมีโรสเซวินทิฟโอ้โหแพลวคณิตกุลคือบอกได้เลยช่วงนั้นจะไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่ามีเพื่อนพูดให้แล้วอ๋อเดี๋ยวแพลวจะแพลวจะเจ้ยเจ้าเต็มที่แล้วก็อีกคนนึงที่เพิ่งเปิดไปแสตมป์อภิวัฒน์หรอเมื่อไหร่อย่างไรเธอก็วันเสาร์ที่9มิถุนายนค่ะจิมเอ็มไลฟ์เฮาส์ชั้น8เซ็นทรัลเวิลด์นี่เราอยากจะเห็นคนที่แบบมีรู้ละได้รับแรงบันดาลใจถึงเวลานี้กันเยอะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกแล้วกันที่จะได้มาฟังแบบเสียงออริจินอลเต็มๆนะคะ9มิถุนายนไปเจอกันเอาวันนี้ขอบคุณนูน่านะคะขอบคุณนักดนตรีทุกคนด้วยนะคะได้เดี๋ยวฉันไปเชียร์เดี๋ยวฉันไปเชียร์แน่นอนนะคะโอเควันนี้สนุกสนานนะคะถือว่าเป็นอีกเทปพิเศษนะคะที่เรามีโอกาสได้ทำอะไรพิเศษอย่างแบบนี้นะก็พอคุณผู้ชมยังให้กำลังใจอย่างนี้ต่อไปขอบพระคุณด้วยนะคะปัดวันนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนนะคะพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้ทำงานด้วยความสดใสนอนหลับได้รอยยิ้มเราก็ตื่นมาได้รอยยิ้มนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับจ๊อบกระเทยทูไนท์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะก้อยรัชวินวงวิริยะฟังใจยินให้กับทุกคนที่เขามายืนรอแม้แต่กลุ่มคนที่ให้ของแปลกๆกับพี่ตูนมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอะวิ่งตามมาแล้วแบบพี่ก้อยคะพี่ก้อยคะฝากอันนี้ให้พี่ตูนด้วยฝากนี้ให้พี่ตูนด้วยอะไรก็คือได้ค่ะได้ค่ะอะไรคะหยิบมาเป็นแบบน้ำยากรอบผมค่ะน้องก้างวรกรแฟนคลับก้างเนี่ยเคยจิ้นก้างปอมแปมด้วยนะบ้าเหรอไม่ได้พูดเล่นเริ่มเลยก็ได้นะตอนนี้พี่แกไม่สนใจฉันแล้วจริงๆ